ดีครับวันนี้มารีวิวการติดตั้งนะฮะดิจิตอลทีวีนะครับในรถเบนซ์ CLS 300D นะครับปี2018นะครับผมหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะระบบการทำงานของรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีไฟโชว์นะครับกล้องก็ทำงานปกตินะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับให้เลือกเนื่องจากตัวนี้ไม่มีช่อง AUX กันฮะเราก็เชื่อมต่อเสียงผ่านช่อง FM transmitter นะครับคลื่นที่เราเลือกก็จะเป็นคลื่น 106.1 นะครับผม 106.1 นะฮะเป็นคลื่นหลักของเรานะครับหลังจากเลือกคลื่นแล้วนะฮะให้กดที่ปุ่มย้อนกลับนะครับที่ตรงใกล้ๆตัวคอนโทรลนะฮะกดค้างไว้นะครับโอเคภาพมานะฮะเดี๋ยวเราจะพักเสียงมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมคุยกันว่า8เดือนคือข้อดีของ FM เนี่ย FM transmitter เนี่ยเมื่อกลับออกมาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนเสียงพูดกับปากมันจะตรงกันนะครับมันจะไม่ดีเลยพันกับคดีเรื่องของยาเสพติดแม่บอกว่าน้องเปลี่ยนไปเลยนะระหว่างที่ดูอยู่นะฮะข้าวเกียร์ถอยนะครับอยากจะขอให้ภาพก็ตัดเป็นกล้องเข้าเกียร์เดินหน้าภาพก็ตัดเป็นกล้องหน้ารถถ้าจะเปลี่ยนช่องก็ใช้รีโมทนะฮะใช้รีโมทเปลี่ยนช่องได้นะครับเหมือนที่บ้านเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมครับ